แพทย์ปรับตัวไม่ได้เมารถอึ้งโลกยุคใหม่เล่านาทีช็อกหลงร็อกดังพัวพันยามีไอดอลร็อกสตาร์พัวพันยาทำชีวิตพลิกเปิดใจหลังอยู่ในเรือนจำกว่า16ปีแพทย์พาวเวอร์แพทย์ต่างจากในหนังสิ้นเชิงขอโอกาสสังคมออกสู่โลกกว้างยังปรับตัวไม่ได้เมารถเวียนหัวหลังอยู่แต่ที่แค่พึ่งเทคโนโลยีใหม่สมาร์ทโฟนไม่เคยเห็นเผยชีวิตพลิกมีร็อกสตาร์ไอดอลยุ่งเกี่ยวยาเสพติดยังเด็กแยกแยะไม่ออกทะลำลึกถูกชักจูงล่อลวงช็อกศาลตัดสินจำคุก50ปีสู้คดี7ปีรับโทษ16ปี8เดือนแพทย์พาวเวอร์แพทย์เปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ครั้งแรกเผยความในใจถึงครอบครัวอันเป็นที่รักหลังพ้นโทษจำคุก16ปี8เดือนเจ้าตัวยกมือไหว้ขอโทษพ่อและแม่ที่ไม่ได้ปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีทำให้ทุกคนลำบากหลังจากวันนี้ไปวินาทีนี้จะเริ่มต้นชีวิตใหม่จะชดเชยสิ่งที่พลาดไปไม่ได้ทำสิ่งดีๆให้ครอบครัวพ่อแม่จะกลับไปดูแลให้ดีในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่กลับออกมาอบอุ่นเดินทางไปพบญาติให้การต้อนรับให้กำลังใจมากยังไปไม่ครบเพราะเวลาเดินทางตอนนี้มีปัญหาเมารถไม่ได้เดินทางนานระยะสายตาในการมองแต่ที่แคบพอมานั่งรถวิ่งวิสัยทัศน์ไกลขึ้นเวียนหัวเจ้าตัวยอมรับยังปรับตัวไม่ได้กำลังพยายามอยู่ข้างใน16ปี8เดือนเทคโนโลยีสภาพสังคมเปลี่ยนหมดยังตั้งตัวไม่ติดถามว่าของที่ออกมาเห็นแล้วช็อกสุดสมัยนี้มีแบบนี้ด้วยหรือคืออะไรแพทบอกว่าสมาร์ทโฟนสมัยก่อนเป็นแบบธรรมดาข้างในเรือนจำไม่ให้มีมือถือพอออกมาจากเรือนจำครอบครัวได้เตรียมโทรศัพท์ไว้ให้ลองใช้สอนเล่นลายง่ายๆหลานชายกับพี่เขยค่อยๆสอนเริ่มหัดลายยังไม่ค่อยคล่องหัดส่งสติ๊กเกอร์เผยช่วงชีวิตพลิกเข้าเรือนจำแพทเผยว่าจากเด็กโลกส่วนตัวสูงเล่นดนตรีชอบดนตรีร็อกมีไอดอลร็อกสตาร์ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราชื่นชอบเขาเราแยกแยะไม่ออกอยากใช้ชีวิตแบบเขาเราอายุยังน้อยตอนนั้นคุยกับใครไม่รู้เรื่องเวลามีปัญหาไม่รู้จะพูดคุยกับใครใช้ยาเสพติดเป็นเพื่อนถลำจนชีวิตพังถามว่าติดหนักแค่ไหนทุกวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเพื่อนพี่พยายามดึงครอบครัวห่วงแต่เราไม่ฟังเราหัวดื้อมีชุดความคิดบางอย่างไม่ค่อยถูกต้องเราเสพยาจิตใจจะอ่อนไหวง่ายถูกชักจูงเล่อลวงไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเราไม่ได้รู้เรื่องการขายทั้งสิ้นเราถูกชักจูงเอาไปฝากเรานะเราใช้ไปเลยเราติดยามีของเสพก็โอเคถามว่าเราถูกจับตอนที่เขาเอาของฝากให้เราแพทย์เผยว่าใช่ตำรวจตามเขามาตอนที่เขามาเอาของก็รวบเลยเขาก็โดนช็อกมากนะวินาทีนั้นตกใจเกิดขึ้นจริงหรือคิดว่าพังแล้วทุกอย่างพังคิดไม่ออกตื้อไปหมดปฏิเสธคงลำบากเพราะมันก็อยู่กับเราของกลางพูดอะไรมากไม่ได้เขาคงไม่เชื่อจะบอกไม่ใช่ของผมเขามาฝากแก้ตัวไม่ขึ้นอะไรที่เสียดายที่สุดตอนนั้นชื่อเสียงครอบครัวแพทย์เผยว่าทุกอย่างมันจบไปหมดเลยโทษคดีของผมโดนตัดสินตลอดชีวิตสองครั้งให้การเป็นประโยชน์ต่อศาลในการรับสารภาพลดโทษให้เหลือ50ปีตอนอายุ 23-24 ปีพ่อแม่รู้ข่าวจากสื่อเพราะตอนนั้นออกมาอยู่เองไม่ได้ติดต่อกับพ่อแม่ก็บอกพ่อแม่ตามจริงเขาก็หาทนายมาให้เห็นแม่ร้องไห้ผมก็รับไม่ได้ทำไมเราเป็นลูกที่เลวขนาดนี้ทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเขาก็ไม่ต่อว่าเรานะเขาเงียบเรายิ่งรู้สึกผิดที่สุดแม่บอกว่าทำไม่มีเรื่องไม่บอกครอบครัวสามารถช่วยได้ทำไมไม่มาปรึกษาแพทย์เผยชีวิตในเรือนจำค่อนข้างแตกต่างจากในหนังโดยสิ้นเชิงนาทีแรกเดินสายตรวนเข้าสถานบำบัดกลางตอนเย็นแล้วสองข้างทางมืดมากเห็นแต่ตะแกรงมีเสียงเฮจากตึกข้างทางรับผมจนตกใจคืออะไร
ค่อยเรียนรู้เป็นตึกนอนเก็บผู้ถูกคุมขังไว้โดนเพื่อนผู้ต้องขังจับจ้องยังไงเราเป็นนักร้องดังเข้าไปแพทบอกว่าเขาคิดว่ามีนักร้องนักดนตรีเข้ามาเรือนจำน่าจะมีความบันเทิงเขาน่าจะมาหาความบันเทิงจากเราตอนนั้นเราไม่พร้อมจะสร้างความบันเทิงให้ใครแต่เพื่อนมานั่งรอกันเป็นร้อยก็ต้องร้องเพลงเล่นดนตรีเลยวันแรกมีคนมาชอบไหมในเรือนจำแพทกล่าวว่าหมายถึงเพศทางเลือกก็มีเขียนใส่กระดาษฝากมาบอกเราเราก็ฝากเขาไปบอกว่าเราไม่ได้มีรสนิยมแบบนี้แต่เป็นเพื่อนกันได้ตอนศาลตัดสินจำคุก50ปีตกใจนั่งคิดว่าเราจะอยู่ยังไงในเรือนจำให้ได้นั่งทบทวนตัวเองต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ทำให้เป็นคนดีกว่าเดิมพัฒนาตัวเองให้ได้เราต้องสู้ครอบครัวให้กำลังใจตลอดไม่เคยทิ้งเลยให้ทำตัวให้ดีสู้คดี7ปีใช้เงินน่าจะเยอะครอบครัวจ่ายเขาไม่บอกว่าเท่าไหร่จากนั้นเริ่มเรียนทางไกลเรียนต่อปริญญาตรีเรียนจิตรกรรมของกศน.วาดภาพออกมาสวยมากๆดี JPK พิธีกรขอซื้อไป1รูป 10,000 บาทนอกจากนั้นยังแต่งเพลงไว้หลายเพลงช่วงอยู่ในเรือนจำเนื้อหาความหมายดีมากๆถามว่ากลัวกลับมาครั้งนี้สังคมอาจไม่ให้อภัยไหมแพทย์เผยว่าไม่ได้คิดแบบนั้นคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเมตตาให้อภัยผมตั้งใจจริงที่จะกลับตัวเป็นคนดีตั้งใจดีที่จะใช้ชีวิตจากนี้พิสูจน์จากนี้จะสร้างแต่ความดีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเชื่อว่าหลายคนได้เห็นแล้วความคิดเหล่านั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นตัวอย่างของตัวเองที่เจอมาไม่อยากให้เกิดกับใครหรือครอบครัวใครให้ดูผมเป็นบทเรียนเยาวชนควรเชื่อฟังครอบครัวพ่อแม่เป็นคนที่หวังดีและเป็นห่วงเราที่สุดใครที่กำลังคิดทำสิ่งไม่ดีไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยากให้เลิกมันไม่คุ้มค่ากันอาจคิดว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรพลาดไปอยู่ข้างในชีวิตจบไม่มีเงินจำนวนใดที่จะมาชดเชยชีวิตที่สูญเสียไปในนั้นได้อยากจะฝากไว้พร้อมทั้งยกมือไหว้ขอโอกาสสังคมตั้งใจจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมให้ได้จะพิสูจน์ให้เห็นว่าผมเป็นคนดีกว่าเดิมแล้วเชื่อว่าคนไทยใจดียินดีจะให้โอกาสกับผม การเมเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีโควิดระบาดรอบใหม่เยียวยาประชาชนยังไงการเมเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีโควิดระบาดรอบใหม่รัฐบาลเยียวยาประชาชนยังไงหลังต้องกักตัวเองไม่มีงานแต่ภาระเท่าเดิมการเมเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบกันทั่วหน้ารวมไปถึงศิลปินดารานักร้องที่ถูกยกเลิกงานแทบทั้งหมดงานนี้ทำเอาการวิภากรภรรยาร็อกเกอร์ดังเสกโลโซถึงกับทนไม่ไหวร่ายยาวตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรีถึงมาตรการเยียวยาประชาชนโดยก่อนหน้านี้สามีสูญเงินหลายล้านจากประกาศปิดผับบาร์ตามที่กทม.มีประกาศคำสั่งทั้งนี้การวิภากรได้โพสต์รูปพร้อมเขียนข้อความว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นที่เข้าใจได้นะคะมันเป็นวิกฤตระดับโลกแต่เราในฐานะศิลปินนักร้องนักดนตรีขอบอกว่าตกงานอีกแล้วก็ไม่ได้ฟูมไฟอะไรเพราะก็ไม่กล้าออกไปเล่นเหมือนกันแต่อยากจะถามรัฐบาลและท่านนายกว่าท่านมีวิธีการช่วยเหลืออะไรหรือยังคะไม่ได้ติดตามข่าวเลยไม่รู้งานไม่มีแต่ภาระเท่าเดิมมีการเยียวยากันยังไงบ้างหรือยังเช่นมีพักหนี้จริงๆหรือยังพักหนี้จริงๆนะไม่ใช่มาพักแล้วทบดอกเบี้ยอีกต่างหากท่านสั่งปิดนู่นปิดนี่ไม่ให้ปัจฉะออกไปไหนกักตัวเองก็เคคะทำตามทุกอย่างแต่ไหนคือการประกาศเยียวยาประชาชน
ไม่ได้ต่อว่าค่ะแต่คือตอนนี้เดือดร้อนกันทั่วหน้ารู้อยู่ว่ายังไม่ล็อกดาวน์แต่ตอนนี้เราได้รับผลกระทบเต็มๆรบกวนช่วยเหลือประชาตาดำๆอย่างพวกเราไว้หน่อยนะคะขอบคุณเข้าไว้ล่ะค่ะ